สวัสดีค่ะรอบนี้มาจริงแล้วนะเมื่อกี้ลองกดดูว่าที่ไลฟ์แฟนมันกับหัวกับหางเปล่าโอเคถ้ามีใครเข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้นะคะวันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะวาดนานหรือเปล่าน่าจะประมาณเกินเท่าที่วาดก็เกินครึ่งชั่วโมงอะค่ะก็เดี๋ยวดูเนาะเป็นเทคนิคว่าแบบว่าใช้สียังไงอันนี้เป็นจานสีนะคะเห็นไหมเอ่ยนี่เป็นจานสีที่แพนใช้อยู่ประจำอะค่ะจริงๆใช้ถ้าอยู่ที่บ้านจะใช้จานสีสองจานเป็นจานไซส์เล็กอะค่ะก็จะบีบสีเอาไว้เลยสีน้ำที่แพนใช้สีเนื้อพวกสีเนื้อคนนะคะแพนจะใช้เป็นสีของโฮบายแล้วก็สีช่องอื่นๆนะคะบางสีก็จะผสมกันก็มีเซเลนีเยกับโฮบายที่ใช้อยู่สองสีอะค่ะสำหรับวาดการ์ตูนนะเพราะว่ารู้สึกชอบที่เนื้อสีมันสดใสดีอะค่ะแล้วเวลาวาดแล้วสีมันสวยดีวันนี้กระดาษที่ใช้วาดอะค่ะใช้เป็นแคนสาร300 กรัมค่ะจริงๆกระดาษก็มีผลต่อการวาดเหมือนกันนะคะว่าภาพมันจะสีสดใสยังไงแต่ว่าโดยมากก็จะใช้แคนสารบางทีก็ใช้ blocking ford waterford อะค่ะแต่ถ้าเกิดภาพไหนที่แบบอยากจะวาดเก็บเอาไว้หรือวาดให้ใครเป็นพิเศษหรือภาพใหญ่ๆเลยค่ะแพนจะใช้เป็นกระดาษอาเช่วันนี้ใช้เป็นแคนสันนะคะคุยไปเพลินๆเนาะอันนี้เป็นจานสีชุดแรกที่ใช้อันนี้จะเป็นชุดที่ใช้วาดการ์ตูนได้ครบอะค่ะก็จะมีสีเนื้อมีสีแดงสีชมพูสีส้มแล้วก็ส่วนตรงเนี้ยค่ะโซนนี้เนาะก็จะเป็นโซนที่แพนเอาไว้ทำสีผมแล้วก็อันนี้เป็นอีกจานสีหนึ่งที่เอามีไว้อะค่ะก็มีสีเหลืองสีม่วงสีฟ้าชุดนี้ก็ใช้บ้างอะค่ะใช้เสริมเป็นพวกเสื้อผ้าพวกอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าหลักๆก็จะใช้เป็นชุดนี้ที่จะระบายพวกหน้าแล้วก็ผมก็เดี๋ยวเริ่มเลยแล้วกันนะคะก็เดี๋ยวนะเหมือนสีมันตรงนี้อันนี้ไม่ได้เลอะนะคะรู้สึกมันสีติดแน่นทนนานไปเลยก็เริ่มเอาน้ำสะอาดมาก่อนนะคะแล้วก็ผสมกับสีเนื้อวันนี้ก็วาดสองแล้วก็มองไปที่ภาพนิดนึงนะคะว่าวันนี้ภาพของเราอ่ะใช้พื้นที่เยอะไหมก็ผสมให้พอผสมสีเนื้อแล้วก็ติดแตะสีชมพูหน่อยอะค่ะสีเนื้อพันนี่พันจำชื่อไม่ได้นะคะแต่ว่าไอ้สีชมพูเนี่ยชอบมากเลยสีเชลพิงค์รู้สึกเป็นสีที่หวานมากก่อนระบายก็อาจจะแบบเหมือนเทสก่อนนะคะว่าได้สีที่ชอบหรือยังเป็นสีเนื้อแบบที่เราชอบหรือยังโอเคได้แหละแล้วก็จะผสมสีแก้มมาไว้อะค่ะบางคนก็ใช้สีแดงผสมน้ำเจือจางนะแต่ของแพนชอบใส่สีแดงนิดนึงแล้วก็ใส่เชลพิงค์ไปด้วยค่ะเพราะว่าไม่ชอบให้แก้มมันสีโหดมากก็เริ่มจากระบายสีน้องคนเล็กก่อนละกันค่ะก็ระบายที่หน้าก่อนนะคะเวลาระบายอย่าระบายจนมันแห้งหมดเลยนะให้ยังมีน้ำอยู่ที่ผู้กันเสมอค่ะแล้วก็ทิ้งจังหวะไว้แป๊บหนึ่งนะคะจริงๆช่วงนี้บางคนก็เติมแก้มได้นะแต่สำหรับแพงคงยังไม่เติมค่ะเพราะว่าดูแล้วกระดาษมันยังฉ่ำเยอะอยู่อะค่ะถ้าเติมไปก็ใส่มันจะฟูเต็มหน้าน้องแน่ๆเลยแอบไปเล็งนิดนึงน่าจะได้แหละได้แล้วเราก็หยดจุ่มสีลงไปค่ะเป็นแก้มแต่สีโหดมากเลยนี่ขนาดผสมแล้วนะเนี่ยตบๆนิดนึงนะคะเพราะว่า
สีนอแก้มน้องแดงมากเลยถ้าเกิดน้องผู้ชายข้างๆทำสีนี้คงจะช็อกโลกแน่เลยค่ะขออนุญาตผสมแก้มเป็นสีส้มๆหน่อยให้มันชมพูออกส้มหน่อยมีผงยังลบๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวขอส่องนิดนึงว่าน่าจะพอนะเดาว่าสีพอค่ะเริ่มระบายหน้าผู้ชายได้เลยค่ะอันนี้เขาเป็นพี่น้องกันนะคะนี่ขอเอาปลายผู้กันออกนิดตรงตาจะไม่ได้ระบายเข้าไปในตานะคะจะเว้นตาเอาไว้หน่อยนึงอะค่ะแล้วก็มาระบายต่อเสร็จแล้วก็มาทำสีแก้มกันดีกว่าใส่ไปเลยค่ะอันนี้สวยหน่อยโดยมากตัวถ้าเป็นผู้ชายอะค่ะแพนจะไม่ค่อยใช้แก้มสีชมพูแบบชมพูหวานๆนะจะใช้เป็นชมพูใส่ส้มนิดๆอะค่ะแล้วก็ระบายที่แขนได้เลยอันนี้สีเหลือระบายที่แขนมีมือตรงนี้โผล่มาหน่อยนึงนะคะตรงประมาณข้อศอกอะแต่สีส้มนิดนึงน่ารักดีแล้วก็รอสักครู่ให้แห้งอะค่ะตอนนี้ถ้ามี